1 2 3นะคะลุกๆกันอยู่หน้ามืดเมื่อหน้ามืดจริงๆด้วยหน้ามืดนะฮะวันนี้บอกเลยว่ารายการของเราจะเต็มไปด้วยความเป็นแรปเปอร์โอ้ขอท่าอีกทีแรปเปอร์ scratch 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 เพราะว่าวันนี้แรปเปอร์มารายการเราถูกต้องสาวๆเนี่ยนะโอ้โหแปลงฟันแล้วเสียฟันแฟบเสียฟันแฟบเลยอ่ะใช่แล้วนะฮะไปพบกันเลยคุณป๊อกค่ะเชิญค่ะคุณป๊อกป๊อกโอ้ยเท่ไหมเด็กๆมากไหมนั่นไปหมดเลยว้าวดีเท่จังเลยอ่ะนี่เพื่อนสนิทมากี้ไงเพื่อนต้องพูดว่าเพื่อนสนิทมากี้นั่งนั่งได้ป๊อกเพิ่งได้เจอนะเนี่ยเท่จังเลยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้มีซิงเกิลใหม่แล้วนะฮะนี่คือซิงเกิลเพลงแรกซิงเกิลที่4แล้วซิงเกิลที่4แล้วชื่อเพลงว่าอะไรจ๊ะภาพเก่าครับภาพเก่าทำไมเป็นภาพเก่าแล้วทั้งที่ภาพใหม่เราชัดมากนะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงของโปรดิวเซอร์ผมจ้ะครับดีเจของเฮ้ยเนี่ยเพลินเขามีเมมโมรี่เก่าๆเวลาเขาไปตามสถานสวนสาธารณะหรือถนนหรืออะไรเงี้ยเขาเคยไปกับแฟนเก่าเขาเป็นเดจาวูอย่างนี้เหรอแล้วเขาก็เหมือนเห็นภาพเก่าภาพเก่ามาที่เขาเคยมีความสุขเนี่ยเขาเลยบอกให้ช่วยแต่งเพลงอะไรอย่างนี้หน่อยได้ไหมก็เลยเป็นภาพเก่าก็เลยทำขึ้นมาครับเป็นสิ่งที่สี่จริงคือทำสนองนิดเขาทำสนองนิดเขาแต่ว่าเราก็ร้องไปไม่อินอะไรเราก็ต้องอินไปด้วยกับเรื่องของเขาว่าไงแล้วมีสิบวิดีโอมีนางเอก MV หรือยังมิวสิกวิดีโอจริงๆเป็นมิวสิกวิดีโอแรกที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆจ้ะคือด้วยคอนเซปต์ของเพลงมันชื่อภาพเก่าอ่ะนะครับเราก็เลยแบบเฮ้ยเราลองทำเป็นกราฟิกไหมเป็นภาพวาดให้มันดูให้ภาพวาดภาพเก่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกๆอ๋อไม่ต้องเป็นคนมาเล่นจริงจังไม่ต้องเราก็กำลังจะง้างปากถามเลยว่าเอ๊ะกี้จะต้องได้เล่นแน่ๆมากี้เล่นไหมเป็นภาพวาดครับแล้วมากี้ได้มาร้องเพลงบ้างไหมมาแจมไหมมีแจมเบาๆมาเขาก็จะได้รับรู้ process การทำเพลงของเราอยู่แล้วแล้วก็ บางทีภาษาไทยเราไม่ได้คล่องมากอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีช่วยว่าเอ้ยลองใช้คำนี้แทนคำนั้นสิอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วยบ้างงั้นแสดงว่าก็ต้องร้องเพลงเราได้สิเนาะตอนนี้ร้องได้เราอยากฟังแล้วว่าพี่เอกสักนิดนึงได้ไหมจ๊ะภาพเก่ามันเป็นยังไงยังจำได้ปะคะวันแรกที่เจอกันแล้วมึงเหมือนไส้นะกะ You got me deep oh please ทนไม่ไหวแล้ววะ The tracker ที่ให้ไปยังเก็บไว้ใช้ปะจ๊ะNow you see me on my knees, smoke tree with my enemies, sipping Hennessy, having you beside with that blunt, I light it up and let it be free. ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ไหนที่เธอก็รักได้อยู่ดี We try to lay low, แต่ก็เจอ paparazzi, snapshot and holiday, yo. ทุกครั้งที่ผมดาว you brought me up, that's enough. นึกถึงวันดีที่มี you say so. Move on and ไม่มีย้อนสอนเหมือนที่เห็นกันในละครมาอ้อนวอน yeah I know that.Leave it up, heads up, you believe that You're white กับภาพเก่า Let me have it back โอ้โหนี่เราต้องใช้เวลากี่วันเราถึงจะร้องตามก็ได้เธอพูดสิร้องนี่คือร้องแบบสามารถจำเนื้อได้เลยหรือว่าพิ้วมากเลยอ่ะผมว่ามันเป็นเพราะว่าเราแต่งเองครับเราก็มันก็นี่อันนี้คือเขียนเองด้วยใช่ไหมจ๊ะอ๋อถ้าเขียนเองเขาจะเร็วได้เลยอ่ะเนาะเป็นไงฮะปล่อยไปกี่ซิงเกิลแล้วก็ฮิตติดชาร์ททุกเพลงเลยปล่อยไป4ซิงเกิลติดชาร์ทไป3ซิงเกิลนี่ไงโอ้แล้วก็ต้องติดทั้ง4แล้วล่ะรู้สึกยังไงบ้างอยากจะขอบคุณเลยแฟนๆก็จริงๆตั้งแต่ตอนทำเพลงแรกมันเริ่มมาจากฮ็อบบี้ที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆนะครับทำเพลงในห้องนอนตอนอยู่โรงเรียนประจำที่เมืองนอกก็ทำเล่นมาเรื่อยๆเหมือนเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งที่เราชอบเนาะจนสุดท้ายได้มาทำจริงๆจังๆก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราทำเองในห้องนอนจะมาถึงวันนี้ว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าทุกเพลงเราก็ทำเองในห้องนอนหมดเลยครับทำในห้องนอนไม่มีทำในห้องอื่นเลยมีห้องครัวไหมทำเพลงในห้องครัวตอนอยู่ที่นั่นมันห้องมันเล็กอ๋อเราก็อยู่ในห้องนอนมีเครื่องอยู่ในห้องนอนแล้วเราร้องสไตล์อื่นได้ไหมจ๊ะแบบป๊อปปุ๊บอย่างอื่นทัตยังไม่ทัตยังคนเดียวลำพังหากหลงทางเป็นไงวะทางไรเพลงทัตยังได้ไหมร้องเพลงป๊อปได้ไหมแต่ rapper ผมว่าถ้าร้องมันก็ทุกคนก็ร้องเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดตามความถนัดของเราที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองนี่ไงตอบคำถามดีมากเลยป๊อปโอ้แต่ตอบคำถามดีมากแล้วกี้เขาแรปได้ไหมกี้แรปได้ไหมได้หรอเดี๋ยวเจอพี่เขารับรู้เรื่องมากี้เขารับรู้เรื่องมา
พอได้นะครับพอได้เหรอพอได้เออเธอต้องแร็ปใส่คลิปไปหน่อยเนาะกี้เนี่ยเต้นก็เก่งร้องก็เก่งเดี๋ยวแต่ว่าไม่เคยได้ยินเขาแร็ปเดี๋ยวต้องให้เขาแร็ปให้ฟังหน่อยจากนักธุรกิจมาเป็นแร็ปเปอร์ได้ยังไงตอนที่เรียนจบมหาลัยผมก็กลับมาแล้วก็ไปทำงานให้ที่บ้าน3ปีคราวนี้ก็เราก็ยังทำเพลงอยู่เพราะว่ามันเป็นเหมือนฮ็อบบี้แล้วเนาะเราก็ทำหลังเลิกงานเจอเพื่อนอะไรงี้เป็นเหมือนของเล่นของเราที่เราสนุกไปด้วยทำงานไปก็ไปเจอพี่ขันพี่ขันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ขันก็ได้ยินเพลงเราที่เราไม่ได้ปล่อยเพื่อนเอาไปให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็บอกเฮ้ยเอาไงสนใจไหมอยากทำจริงจังหรือเปล่าเพราะว่าเขาชอบที่ว่าเราสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าค่ายเขาไม่ได้เป็นค่ายใหญ่ครับไม่ได้มีทีมงานหรือมีใครมาทำให้เขาอยากให้ศิลปินเนี่ยเป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองทำตอนนั้นทำงานอยู่ที่บ้านรู้สึกว่ามันเป็นสองสิ่งที่ตรงกันข้ามโอ้มันก็ขัดกันแล้วเป็นอีกหนึ่งอย่างเราก็อยากทำด้วยใช่เราก็เลยบอกเฮ้ยพี่ขันเอาจริงผมชอบผมมีความสุขกับมันแต่ผมทำงานที่บ้านผมก็คงทำได้แค่นี้แหละพี่ครับก็เลยตอบเขาไปแบบนั้นมีกี่จำกัดในการทำมันผมคิดว่ามันอาจจะไม่ไปด้วยกันไม่ค่อยได้อะไรนี้อ่ะด้วยความคิดตอนนั้นนะครับก็เลยตอบเขาไปแบบนี้โอเคก็ห่างหายกันไปเป็นปีแล้วอย่างเราก็ยังทำต่อเป็นเรื่อยเขาก็กลับมาอีกเขาก็บอกเฮ้ยสรุปเอาไงปีต่อมาถามอีกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาถามครั้งที่สองเนี่ยเขาคงไม่ได้ถามเล่นๆแล้วแหละตอนแรกเราก็คิดไปด้วยว่าแบบเอ๊ะเขาจะพูดจริงจังแค่ไหนเพราะว่าเขาก็เป็นศิลปินที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆเงี้ยครับเราก็คงไม่คิดว่าเฮ้ยเขาจะมาพูดเขาจะมาจริงจังกับเราไม่อยากคิดเองไม่อยากอะไรเยอะแยะแต่พอไปคิดมาแล้วก็แบบเฮ้ยครั้งนึงในชีวิตเนาะไหนๆเราทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเกิดเขาสนใจจริงๆเขาถามมาครั้งที่สองเราก็เลยกลับไปคิดดูก็เลยไปบอกที่บ้านบอกว่าขอออกจากงานละกันออกจากงานอุ้ยแล้วคุณแม่ไม่ว่าเลยหรอขอไปเรียนต่อปริญญาโทครับอ๋อพูดว่าขอเรียนต่อเออก็คือแต่เราต้องไปเมืองนอกถูกไหมไม่ผมจบศาสินจุฬาครับอ๋อแต่คุณแม่ก็อนุญาตอนุญาตคือก็เรียนด้วยจริงๆอะไรเรียนด้วยแล้วก็ทำเพลงไปด้วยแล้วก็เลยออกอัลบั้มไปเลยนี่แล้วมีทางของเขาแล้วคราวนี้ก็กลับมาทำงานให้ที่บ้านละตอนนี้ก็ทำงานที่บ้านประมาณอาทิตย์ละ4วันนะครับเอ๊ะงานที่บ้านเนี่ยคือทำอะไรอ่ะทำงานในที่บ้านอ่ะนะฮะตอนนี้หรือตอนนี้เอาณตอนนี้เลยทุกคนณตอนนี้ก็ดูแลแมกกาซีน8เล่มครับมี L Elmen L Decoration Forbes Cycling Science แล้วก็ Hello อยู่ในความดูแลบ้านพี่ไปลงได้นะคุณคะเขามีภาพอยู่แล้วค่ะภาพเก่าบ้านพี่ไปลงในที่เดียวกันได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแร็ปเปอร์ต้องมีลูกคู่หน่อยเออเวลาไปเล่นมันต้องมีคนคอยโยกคนอยู่ข้างๆแร็ปอยู่คนเดียวได้อย่างง่ายอ่ะนี่คนนี้เลยย้อนสอนไม่ได้เห็นกันในละครมาอ้อนวอนแน่นอนแดลิบิเตอร์เพ็กซ์เซิร์ฟคือเป็นลีดแดเหลือไว้แค่ภาพเก่าเลยไม่ให้เป็นแบ็คส่วนเลยไม่ให้เป็นแบ็คโอเครู้แล้วใครชนะให้ขอรับฉันโดนคุณดิฉันอยากได้มอบอ่ะผู้ชนะคือใครฮะบอกให้ไงดีไม่น่ามีผู้ชนะก็ต้องคนนี้ครับดีเจแย้หรอดีเจแย้เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกระทิงแดงยูโปรเจกต์จุดพลังเด็กไทยครับวันนี้กลับมากับโครงการกระทิงแดงยูโปรเจกต์จัดขึ้นเป็นปีที่3นะครับติดต่อกันแล้วนะครับโครงการนี้ก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็วันนี้เราจะมาทำอะไรที่วัดนี้นะครับต้องไปหาคำตอบจากพี่ชายใจดีคนเดิมของเราดีกว่านะวันนี้เนี่ยที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่เกศโครงการนี้ชนะการประกวดในสาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรมครับเป็นหนึ่งในโครงการกระทิงแดงยูโปรเจกต์ฮะโดยน้องได้นำองค์ความรู้รวบรวมเป็นตำรับตำราเพื่อถ่ายทอดต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไปแรงบันดาลใจในการคิดโครงการเข้าประกวดนี่มาจากไหนครับชมรมภูมิปัญญาล้านนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับได้ขึ้นมาทำบุญที่วัดห้วยปลากั้งนะครับแล้วก็ได้มาพบเห็นน้องๆ นะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับเข้ามาสอนให้กับน้องๆน้องๆ500กว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้คัดมา120ชีวิต120 คนเนี่ยครับซึ่งจะเป็นแกนนำในอนาคตนะครับคือจะเป็นระบบพี่สอนน้องนี่เป็นโครงการที่ให้ทั้งความรู้นะครับให้ทั้งอาชีพนะครับและยังทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมล้านนายังคงอยู่ต่อไปอีกด้วยนะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับกลุ่มธุรกิจกระทิงแดงที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับกลับมาค่ะกับรายการโตโกตังโตเนมิตาไฮพี่แอนเรื่องความรักใช่แล้วนะฮะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นซิงเกิลที่สองเพลงชื่อว่า Runaway จ้ะใช่ไหมฮะ
ผมได้มาร์กี้ไปเล่นด้วยใช่ติดต่อยังไงฮะเรื่องค่าตัวหรือว่าไงหรือฟรีหรือฟรีหรองานตังกิ้วหรองานตังกิ้วงานตังกิ้วปาร์ตี้งานเพื่อนช่วยกันงานเพื่อนช่วยเพื่อนคือจริงๆเพลงนี้ผมแต่งไว้ตอนก่อนที่จะไปทริปเมืองนอกครับที่ไปติดต่อเรื่องธุรกิจของที่บ้านแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยคราวนี้เลยไหนๆไปแล้วทำให้มันเลยมันก็คุ้มเราเนาะเราไปนานๆทีได้ไปทีก็เลยคิดว่าก็คือไปถ่ายเลยใช่น่าจะเหมาะคราวนี้เพลงมันตอนนั้นกำลังแต่งอยู่พอดีใกล้ๆไปแล้วเราก็เลยเอาพวกเนื้อคำหลายๆอย่างนะครับเนื้อเพลงให้มันสอดคล้องกับสถานที่ที่เราไปอย่างแบบมีดิสนีย์แลนด์มีชอมซาลิเซ่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไปถ่ายเองที่นั่นมันน่าจะเวิร์กมันก็ดูแบบแคนดิดด้วยแล้วก็ด้วยเพลงความหมายของเพลงเองมันเหมือนอยากให้คนทำตามความฝันของตัวเองได้ไปเปิดโลกกว้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไปถ่ายเองตามสถานที่พวกนั้นมันก็น่าจะเข้ากันดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุนเยอะด้วยดีแล้วสมัยนี้ต้องใช้ทุนเยอะนะฮะมีทริปหนึ่งคุณมีทริปหนึ่งที่หวานมากเหลือเกินโอ้แต่ดูสิเป็นการโพสต์ลง IG แล้วโอ้โหทุกคนแบบว่ามาแซวกันเต็มไปหมดเลยเป็นทริปเรยอสอะไรยังไงฮะคือจริงๆแล้วรูปนี้มีแค่2คนใช่ไหมครับแต่หลังจากตรงนี้เนี่ยครับเป็น10เลยครับนี่ไงนี่รูปต่อไปนี่ไงก็นี่ไงนี่ใช่ไหมแก๊งนี้นี่คือไปไหนกันอาจารย์คือรุ่นน้องผมทำธุรกิจที่เป็นเหมือนเซอร์วิสพวกเรือพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วเขาอยากให้เราไปถ่ายรายการอย่างนั้นก็มีเพื่อนสนิทเข้ามาแซวด้วยคิมเบอรี่เอ่ยว่าคิมเบอรี่เอ่ยว่าคิมเบอรี่เอ่ยว่าอ๋อยนี่ใช่ไหมที่งัดมาหวานไปน่ารักมากอ่ะคิมก็อยากไปตากแดดกับหมากอย่างนี้บ้างอ่ะแล้วใครอีกอ่ะข้างล่างใครอีกมีเพื่อนๆพลอยชิดจันนี่แหละคนที่จะมาดูแลน้องสาวของพี่รักล้นใจเขาไม่ใช่แบบนี้นะคือเห็นน้องกี้เขาเป็นแบบดูเหมือนไม่ได้หวานมากจริงๆเขาก็โรแมนติกเหมือนกันใช่ไหมเวลาอยู่กันสองคนเขาก็ปุ๊กปิ๊กไหมปุ๊กปิ๊กมากุ๊กปิ๊กไวหวานสักทีอันนี้มาผมว่ามันก็มีบ้างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปครับที่เขาก็ต้องมีบ้างในมุมส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยเนาะลุคของเรานี่ดูภายนอกถ้าคนไม่รู้จักจะเป็นแบบดูแบดบอยแต่ตัวจริงๆเป็นคนแบบเรียบร้อยมุ้งมิ้งเหมือนกันนะหรือไงฮะก็ห้ามตัดสินคนที่ภายนอกครับเนี่ยไม่แต่ฟังจากเสียงเขาเท่าที่คุยกับเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักมากเลยนะไม่นี่เราไม่กล้าสบตาเขาตรงๆเลยอ่ะขนาดมีผัวแล้วว่าเราไม่รู้สึกว่าอ่ะมีความรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงรู้สึกว่าอยากจะดื่มกาแฟกับเขาอ่ะทำไม่ได้ไงมีผัวแล้วผัวอะไรดูเป็นคนแบบอบอุ่นอ่ะใช่ดูเป็นผู้ชายอุ่นน้องเธอเป็นคนยังไงฮะปอกเกรงไปหมดผมว่าผมเป็นคนง่ายๆแล้วก็สนุกสนานอยู่ง่ายไหมประจำวันเนี่ยกินอะไรก็กินได้อยู่เลยก็ได้ไม่ต้องหรูหราร้านธรรมดาร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้ก๋วยเตี๋ยวมะระข้างทางได้ไหมก๋วยเตี๋ยวมะระแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นใน IG ของทั้งคู่เนี่ยก็จะมีเรื่องโปรโมทของรายการรายการอะไรอ่ะรายการดูยังไงเรือยอทเมื่อกี้ครับก็เป็นรายการด้วยเหมือนกันใช่มีชื่อรายการมาชื่อ Pocky on the Run ครับ Pocky on the Run ก็คือเอาชื่อเรา2คนมาผสมกันป๊อกกี้อ๋อป๊อกกี้ on the run ใช่ก็คือไปทั่วเลยใช่ก็เหมือนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คือจริงๆมันเริ่มมาจากเราไปเที่ยวกันแล้วผมเนี่ยซื้อกล้องถ่ายมิวสิกวิดีโอใช่ไหมครับแล้วมันยังใช้ไม่คุ้มก็เลยอ่ะไปเที่ยวไหนลองถ่ายเล่นเองละกันแล้วก็เอากลับมาให้รุ่นน้องตัดต่อตัดไปตัดมามันออกมาเฮ้ยมันโอเคมันดูน่ารักมันโอเคก็เลยปล่อยใน YouTube ใน YouTube หรอใช่แล้วก็คนก็เข้ามาดูค่อนข้างจะเยอะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะส่วนยอด 3-4 แสนวิวเยอะโอ้เยอะเนาะตอนละเทปป๊อกกี้ on the run ป๊อกกี้ on the run อันนี้จะทำเป็นธุรกิจเลยไหมเป็นรายการแบบว่าเออมีสปอนเซอร์เข้ามาเลยไหมหรือว่าเราก็ทำสนุกเล่นๆของเราตอนแรกมันเริ่มมาจากสนุกตอนนี้อาจจะจริงจังเริ่มจริงจังนิดนึงแล้วมีสปอนเซอร์ไหมอ่ะเวลาทำอย่างเงี้ยมีบ้างครับมีบ้างทำบ้างดีกว่าต้นเอเซแต่ไม่ล้มไปกันเลยหัวก็เซแต่ไม่ล้มนะไม่ล้มคอยประคองกันไปเดี๋ยวพักวันหนึ่งช่วงหน้าแจก 3,000 นะฮะใครอยากได้ 3,000 เตรียมตัวนะฮะมี2คนที่จะได้เล่นเกมกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้นอกจากจะลัคกี้อินเลิฟแล้วเขาก็ลัคกี้อินเกมด้วยใช่ประสบความสำเร็จทุกด้านใช่มาอัปเดตเรื่องธุรกิจหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยป๊อกทำอะไรบ้างครับผมก็ทำเพลงครับยังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมครับทำเพลงนี่คือใจรักล้วนๆเนาะใช่ไม่ได้หวังทางธุรกิจเท่าไหร่มันเริ่มมาจากความรักที่เราชอบความสนุกที่เรามีกันตอนนั้นเนาะมาถึงตอนนี้ผมว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าจะหวังอะไรหรืออะไรคือมันเกินความฝันแล้วตั้งแต่ต้นครับ
นี่ที่บอกว่าทําดูแลแมกกาซีนตั้ง8แมกกาซีนใช่มั้ยที่เขาบอกว่ามีกระแสว่าที่นู่นกับปิดที่ปิดอะไรของเราไม่มีผลกระทบเลยใช่มั้ยเรามีรากฐานเราแข็งแรงมันเป็นไงบ้างเออ print industry ของทั่วโลกมันแน่นอนเทรนด์มันลงก็ตอนนี้ผมว่ามันอยู่ที่ว่าเกมใครจะสามารถทําให้ตัวเองอยู่รอดได้ยาวที่สุดก็ต้องมันเหมือนเป็น surviving game นะครับตอนนี้คนที่ปรับคอสไม่ได้ลดคอสไม่ได้ก็จะค่อยๆก็จะยากไปมันก็ต้องมันคือทุกสาขาวิการอาชีพแหละเนาะมีแชร์ตลาดเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะใช่นะฮะแต่ก่อนเขาเคยเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ด้วยนะเฮ้ยตอนอยู่บอสตันน่ะหรออยู่ที่นี่ครับเฮ้ยส่งที่นี่ใช่คืออะไรส่งยังไงไหนเล่าซิอยากรู้เลยอ่ะก็ตอนที่ก่อนที่จะมาทำเพลงจริงจังเลยครับที่ทำงานที่บริษัท3ปีอันนั้นเขาให้ process ให้ไปทำทุกแผนกเลยในเวลา3ปีนะครับก็มีไปส่งหนังสือพิมพ์ไปเป็นนักข่าวตอนนั้นก็ไปเป็นนักข่าวอาชญากรรมคือเราต้องทำจริงๆเหรอใช่ทำจริงๆส่งหนังสือพิมพ์คือส่งยังไงอะขับรถอย่างนี้หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เดินขับรถงี้ครับขับรถนี้แล้วก็ส่งรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขนหนังสือพิมพ์ลงขึ้นเราก็จะไปส่งเราของผมไม่ได้ไปส่งตามบ้านผมจะไปส่งตามเอเย่นตามเอเย่นพวกหัวลำโพงอะไรเงี้ยครับเอาใบลงมาให้เฮียเขาเซ็นเฮียเขาเซ็นเฮียก็รู้ว่านี่มาแล้วเราค่อยเอาลงก็ต้องเอาลงเองด้วยใช่ป่ะใช่ก็ช่วยกันในทีมครับโอ้นี่เขาฝึกลูกดีนะเออฝึกลูกดีนะเท่านี้ไม่พอเขาเคยที่จะต้องเป็นคนเขียนข่าวอาชญากรรมเองด้วยอันนี้แชร์หน่อยอยากรู้เรื่องไหนที่มันโหดรู้สึกว่าเราเขียนแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยมันโหดจังเลยโหดที่สุดน่าจะเป็นฆ่าหันศพที่ตลาดสี่มุมเมืองฮะโอ้ยเราก็ต้องไปทำข่าวที่นั่นเราก็ไปล่าศพกับตำรวจนะครับไปด้วยกันแล้วก็ต้องเขียนอาทิตย์เลยไม่กลัวหรอก็กลัวเหมือนกันก็รู้สึกไม่ชินไม่ปกติเพราะว่ามันเราก็ไม่เคยเห็นศพเราดิวกับตำรวจอย่างนี้ได้ไหมเช่นพี่ผมไม่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ส่งรูปในไลน์ผมได้ไหมแล้วรายละเอียดต่างๆไม่ได้เนาะเราต้องไปเองเหมือนกับแบบข่าวบันเทิงก็ต้องไปตามล่านักแสดงกันเองเหมือนกันเลยเราก็จะมีวอของเราคอยฟังว่าเฮ้ยใครจะไปไหนตำรวจจะไปข่าวอะไรหรือบางทีตำรวจก็จะโทรมาเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปจับกลุ่มบุกจับใครอะไรที่ไหนเราก็ต้องไปเราก็จะไปแต่เขาก็มีแววที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะเขาก้าวเข้ามาแล้วนะเมื่อไหร่จะเล่นละครที่เราดูล่ะจะมีแล้วไม่ใช่หรอจะมีมะไม่ใช่หรอเราจะเล่นไหมดีกว่าเออจะเล่นมะถ้ามีโอกาสก็ผมคิดซะว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืออะไรที่เป็น opportunity ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเราก็พร้อมที่จะรับอยากที่จะเรียนรู้หลายๆอย่างโอ้น่ารักดีนะไม่ปิดตัวเองทำทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราเกิดมาชีวิตหนึ่งนะพี่ถ้าเกิดเก็บโกยอะไรให้ได้เพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองในอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่ดีน่าสนใจฝากบอกอะไรถึงหลายๆคนหน่อยที่อยากประสบความสำเร็จเห็นเราเป็นไอดอลผมว่าจริงๆขอบคุณครับถ้าเกิดคิดว่าขอบคุณก่อนผมว่าคนเราเกิดมามีชีวิตเดียวก็ถ้าเกิดอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากทำที่ไม่ได้ไปรบกวนหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ทำเลยครับทำให้เต็มที่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเกิดมาอันนี้ไม่ได้พูดในแง่ลบแต่พรุ่งนี้เกิดมาเราอาจจะไม่ได้อยู่แล้วก็ได้ไม่มีใครรู้อะไรมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขหรืออยากจะเก็บกดประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นเขาไม่ทำให้เขาลำบากเลยอะไรเงี้ยทำเลยครับเนาะทำแต่สิ่งที่ดีด้วยไม่เดือดร้อนใครนะอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้มีสิ่งดีๆที่มอบให้น้องๆต้องทำเลย 3,000 บาทต้องทำเลยแจกเลยนะฮะจริงขอสาสมัคร2คนออกมาชื่ออะไรจ๊ะพี่เดนเฟิร์มจีจี้ค่ะจีจี้ค่ะจูจูฮะจีจี้กับเอยเอยนะฮะจีจี้กับเอ๋ยนะฮะกติกาง่ายมากเลยโดยเราจะมีห่วงทั้งหมด10ห่วงให้โยนเข้าเป้านะฮะทั้งหมดที่เรามีอยู่7เป้านะครับใครโยนได้เข้าเป้ามากที่สุดนะฮะเป็นผู้ชนะจ้าเข้าใจไหมจ้าถ้าไม่เข้าใจจะให้พี่ป๊อกอธิบายอีกทีนึง1 2 3จับเวลาเอ๋ยประมือตามด้วยเลยฮะหนึ่งแล้วเอ๋ยแล้วเอาแล้วจีจี้ต้องได้10เท่านั้นจริง1 2 3เริ่มจีจี้จีจี้อ๋อจีจี้จะได้1คะแนนจริงๆด้วยจีจี้หมดเวลา
จีจี้ไม่มีทักษะในการเล่นใดๆสู้เอ๋ยก็ไม่ได้พูดถึงเชื่องช้ากว่าแต่ก็คุณอย่าตอกย้ำจีจี้เพื่อนๆเขียวหรือม่วงทุกคนเพื่อนๆเขียวหรือม่วงเออเลือกอะไรคะหนูม่วงเนาะอ่ะพี่ป้องมาอยู่สีเขียวค่ะพี่ป้องสีเขียวลูกมาลุ้น1 2 3ว้าวเป็น 1,500 บาท 1,500 บาทอยู่ที่สีม่วงให้พี่ป้องมอบให้น้องเอ๋ยค่ะป๊อกครับฝากผลงานกับคุณผู้ชมหน่อยครับผมครับผมก็สำหรับใครที่อยากดูมิวสิกวิดีโอนะครับไปดูได้ที่ youtube.com/titaniumtv นะฮะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดดิจิตอลดาวน์โหลดได้ iTunes KKBOX Deezer นะฮะถ้าเกิดใครอยากซื้ออัลบั้มเต็มไปสะสมเพราะว่ามันมีมินิโฟโต้บุ๊กด้วยอ๋อมีโฟโต้บุ๊กด้วยเป็นรูปภาพพวกดีเทลรอยสักหรืออะไรที่เราไม่เคยถ่ายที่อื่นเนี่ยเราก็อยู่ในโฟโต้บุ๊กไปหาได้ตามร้านขายเพลงทั่วไป BTS แมงป่องบูมเมอแรงอะไรพวกเนี้ยครับบูมเมอแรงคว้างไปยิ่งกลับมาเร็วร้านต่างๆใช่แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามผลงานก็เข้าไปดู Facebook ได้ facebook.com/boxmindset นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดวิงโทนเสียงสายก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดชอบมากๆดอกจัน4917800002ครับโอเคโอ้วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับป๊อกครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจเย้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการโตโกตันโตนี้มีแต่ให้สวัสดีค่ะผมว่าที่บ้านเขาคิดว่าการที่จะทำงานตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องรู้ process ทุกขั้นตอนของบริษัทว่าโอเคกว่า product จะออกมา1อย่างมันต้องทำอะไรกันบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยแต่ละแผนกเขาทำอะไรกันยังไงบ้างต้องให้รู้หมดไม่งั้นเราก็จะไม่เข้าใจวงจรของธุรกิจแล้วก็เราก็จะไม่เข้าใจว่าพนักงานแต่ละคนเขาทำงานตรงนั้นยังไงแล้วเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการอะไรเราจะไม่มีทางเข้าใจถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นกับแต่ตอนนี้เราเข้าใจหมดแล้วก็เข้าใจบ้าง